ะได้ง่ายกว่าได้ครับไม่ต้องเดินไปไกลนะไม่ต้องเดินไปถึงตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ครับมาข้างในนี้ก็ได้แจ็คแม่งไก่เออขอโทษได้ไหมล่ะอันนี้ให้พี่เล่าของพี่ก่อนเอาเอาตัวเอาตัวเอาตัวการไปดีกว่าพี่เพราะว่าเอาตัวการไม่ได้แล้วพี่ก็เล่าดีกว่าผมไม่อยากพี่ซักหมดแล้วไงอันนี้พี่ซักหมดแล้วน้องๆไม่อยู่อ่ะอ๋ออ่าคือพี่พูดแบบนี้ดีกว่าคืออันนี้คือถามของพีซีกับแดนนี่มาด้วยนะครับพี่คือตำรวจอ่ะเป็นคนมาให้ทีซีปล่อยแล้ววิลลี่ไม่ได้ไปส่งแต่เหมือนวิลลี่เจอที่อื่นแล้วเขายืมแล้วก็เลยให้ไปทันง่ายๆเลยคือไม่ได้มายุ่งกับอะไรเกี่ยวกับที่ขังตรงนี้เลยแล้วที่ว่าบอกแดนนี่คือแดนนี่พูดอันนี้เป็นที่พูดของแดนนี่เลยก็ได้อ่ะโอเคครับคือเมื่อวานใช่ไหมผมเห็นแล้วล่ะว่าแบบวิลลี่มายืนอยู่หน้าตู้นานคือประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะผมก็เลยถามว่าเอออยากช่วยไหมวิลลี่ก็บอกว่าอยากช่วยผมก็บอกว่าวิลลี่แจ้งตำรวจมาสิถ้าแจ้งตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาช่วยเขาก็จะต้องปล่อยแน่นอนแต่วิลลี่บอกว่าวิลลี่ไม่เอางั้นปล่อยขังเขาไว้แบบนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวนะทำไมแดนนี่แนะนำอย่างนั้นนะครับอ่ะผมพูดเล่นกับน้องสองคนครับคือปั่นกันนะได้พี่เข้าใจคือปั่นกันใช่ผมก็ขำปกติเพราะว่าผมแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยนะอ่ะคือโอเคถ้าพูดขำอ่ะแล้วเขายังอยู่ในกรงเนี่ยอันนี้คือขำจริงครับใช่ครับแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือเขาหายไปหายไปนะครับสถานการณ์ที่ตรงนั้นนะผมไม่อยู่ตอนนี้หายอ่ะผมติดธุระนิดนึงก็เล่าต่อไปเลยผมกลับมาอีกทีนึงก็คือเพื่อนบอกว่ามีตำรวจมา2คนครับมาเอาไปแล้วตำรวจใช้วิธีไหนเขาไม่ได้ไปกับตำรวจนะครับเขาหายไปเลยตำรวจ2คนเนี่ยยังอยู่อยู่ไหนครับตำรวจอยู่คนไหนอยู่ยังอยู่ที่ตู้ครับก็คือเขามาเอาแล้วก็แบบพูดคุยกันนี่แหละทีซีก็เข้าไปดูข้างในเพราะว่าข้างในมีคนสองคนวิลลี่เป็นคนพูดเองนะว่าแดนนี่ปล่อยถูกไหมพี่ใช่เพราะว่าอันนี้พี่ถามน้องมาแล้วเพราะว่าบอกว่าแดนนี่เป็นคนคุยแบบว่าเหมือนคุยว่าถ้าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปั่นกันแล้ววิลลี่มันก็ไม่คิดว่าแดนนี่ปั่นแต่แดนนี่บอกพี่แล้วว่าแดนนี่ไม่คนปล่อยแต่คนในทีซีคนปล่อยใช่ครับมีคนในทีซีเป็นคนปล่อยเพราะว่าวิลลี่คิดว่าแดนนี่เป็นคนสั่งไงอันนี้ในทางบิลลี่นะแล้วพอแล้วเล่าต่อเลยครับเล่าต่อครับคือกลับมาเสร็จผมกลับมาเขาบอกออฟปล่อยไปแล้วมีตำรวจมา2คนมาเอาไปผมก็เลยกำลังจะไปตั้งค่าหัวแล้วตอนนั้นทากะกับน่าจะทากะกับซองมาพอดีว่าให้ตั้งค่าหัวผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้เลยครับตรงที่ตั้งค่าหัวเลยเพราะผมหาชื่อเขาอยู่ชื่อเขาค่อนข้างเขียนยากนิดนึงครับใช่แล้วก็ตั้งค่าหัวปกติเลยครับแล้วส่วนของวิลลี่เนี่ยวิลลี่เจอที่อื่นแล้วเขายืมรถก็เลยให้ไปประมาณนั้นคือไม่ได้ให้กันที่ตรงนี้พี่เข้าใจว่าคิดว่าให้กันที่ตรงนี้แต่ว่าตอนที่วิลลี่พูดกับผมที่พี่ยืนอยู่ด้วยมันก็บอกว่ารถไม่ได้ล็อกนะพี่ก็คือแสดงว่าต้องตรงนี้ป่ะพี่ไม่ใช่มันบอกแล้วมันไม่ให้ที่ตรงนี้ไม่ให้ที่อื่นเพราะว่าถามฝั่งแดนนี่แล้วก็ถามในวิลลี่จริงแล้วเพราะว่าตอนที่เขาหายไปจากที่เนี้ยคือวิลลี่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยใช่ครับแล้วถ้าในกรณีพูดปั่นอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบครับ ASAP TC หรือตำรวจคืออันนี้จริงมันอยู่ที่คนมองว่ะถ้าพี่บอกว่าอ่านแต่ผมเดี๋ยวเล่าในมุมผมแล้วกันคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยเมื่อวานหรือว่าวันนี้แหละผมไม่เคยทำอะไรให้ TC หลังจากที่เราตีกันนะหนึ่งละ ASAP ผมก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องของ ASAP อันนี้ไอของพี่เข้าใจครับครับพี่คือแต่พี่ถามแล้วถามอีกนะกับวิลลี่คือมันให้ที่อื่นนะเพราะว่ามันเห็นว่ามันเป็นลูกคนในแก๊งก็เลยแบบไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนึกว่ามันจบแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงครับพี่มันก็เลยให้โอเคครับพี่แล้วทีเนี้ยผมก็มองไปถึงตำรวจแล้วว่าเฮ้ยตำรวจจะเข้ามาเอาได้ไงในเมื่อทีซีเป็นคนปิดประตูได้ตำรวจใช้ไม่ได้ตำรวจระเบิดประตูเหรอซึ่งก็ไม่มีใครเล่าว่าตำรวจระเบิดประตูนะ
แสดงว่าทีซีต้องเป็นคนปล่อยใช่ครับทีซีเป็นคนเปิดใครเป็นคนเปิดน่าจะคนอีกทีซีคนหนึ่งเนี่ยครับผมถึงไม่ชัวร์เหมือนกันว่าใครเป็นคนปล่อยเดี๋ยวไปหาให้ครับแล้วปล่อยทำไมตำรวจมา2คนถ้าไม่ปล่อยก็คือทีซีโดนจับข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวครับสรุปว่าทีซีทำอะไรในเขตพื้นที่ของทีซีไม่ได้แล้วขังก็ไม่ได้สู้ได้ครับสู้ได้แต่จังหวะนั้นน่ะ TC มีอยู่แค่3คนแล้วใครเป็นคนแจ้งตำรวจอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครให้โทรศัพท์เรียกตำรวจมาถามถ้าเรื่องให้โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ TC แน่นอนครับผมไม่เอางี้ไม่ต้องเอาโทรศัพท์ก็ได้ครับเดี๋ยวลึกไปเอาแค่คนแจ้งตำรวจใครเป็นคนแจ้งแล้วอย่างเงี้ยตำรวจมาถามแล้วทีเนี้ยคือแดนนี่ก็ไปแนะนำวิธีอย่างนั้นอะผมไม่รู้หรอกนะว่าใครจะเป็นคนแจ้งตำรวจอะซึ่งผมถามหน่อยว่ามันเหมาะสมที่ควรจะทำปะคือผมคุยกับวิลลี่สองคนครับตรงนั้นก็ใช่ครับแดนนี่ถ้าแดนนี่บอกเงี้ยก็แสดงว่าวิลลี่ก็เป็นคนบอกกันดิถูกปะแดนนี่ก็เป็นคนเอวิลลี่ก็เป็นคนแจ้งตำรวจอะดิไม่ใช่วิลลี่ไม่ได้แจ้งครับอ่ะชัวร์พี่แล้วแล้วงี้แดนนี่แจ้งเหรอถ้าแดนนี่บอกคุยแค่วิลลี่สองคนอะไม่ใช่ถ้าเรื่องแจ้งเนี่ยไม่ใช่ TC แน่นอนครับครับแล้วใครแล้วตำรวจมาได้ไงครับอันนี้น่าจะต้องถามจากตำรวจอะครับเอาก็ในเมื่อคุณในเมื่อไม่ใช่ครับในเมื่อคุณคุยกับวิลลี่2คนเนี่ยต้องมีสักคนนึงที่เป็นคนแจ้งดิถูกมั้ยพี่อันนี้ในมุม1คนครับในมุมผมที่เค้าเล่ามานะคนในตู้ครับครับเพราะว่าผมยืนรอหมอแบบนานมากผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมหมอถึงไม่มาเพราะผมยืนเฝ้าอยู่แต่สุดท้ายแบบตอนยันผมติดธุระนะครับก็ไม่มีตำรวจหรือหมอมานะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานครับมีตำรวจมา2คนเนี่ยครับแล้วตอนนี้ยันจะ3ทุ่มแล้วเขาก็ยังไม่เข้ามาเลยสักคนหนึ่งมีไหมครับในแมปตอนนี้มีปะคุณดูให้หน่อยดิเมื่อวานผมขังเขาถึงประมาณ 4:00 เลยครับแล้วทำไมกับเจสันจูเนี่ยไม่มีปัญหาเหตุการณ์นี้ขึ้นครับแล้วทำไมกับผมขังไอ้สองคนนี้ทำไมมีปัญหาหมายถึงเรื่องที่เข้ามาแล้วเขาไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคือก่อนเขาไปตอนประมาณน่าจะประมาณ 4:00 เขาบอกผมว่าเขาติดธุระอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นครับผมก็บอกว่าถ้าจะออกก็ต้องออกในนี้ผมไม่ปล่อยก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนเดิมส่วนเรื่องตามเนี่ยเขาต้องเข้ามาต่ออยู่แล้วครับนี่เรื่องตามน่าจะเป็นหน้าที่นายกแทนถ้าเขาไม่เข้ามาต่อสตอรี่ก็ว่าตามกฎเลยครับทีซีทำงานพลาดด้วยเหรอครับไม่ผมไม่คิดว่าพลาดตรงไหนนะครับแล้วการที่ไปแนะนำวิธีแบบนั้นน่ะสมควรไหมครับต้องคุยกันสองคนแบบเปิดตะโกนว่าไม่ครับไม่ผมไม่ปกติผมไม่เคยเปิดตะโกนอยู่แล้วครับคิดว่าเขาได้ยินไหมเขาเหรอพี่เขาหมายถึงคนในคุกเหรอครับใช่อันนี้ไม่ทราบนะครับต่อให้ได้ยินก็คือเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับใครจะรับผิดชอบครับใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ครับหมายถึงเรื่องที่เขาปล่อยเขาออกไปเนี่ยแหละครับใช่ครับปล่อยพวก TC ก็โดนจับอะครับแต่ก็คือปล่อยไปยังไงก็ตามกลับมาได้แล้วครับเพราะว่าไปตั้งข้างหัวมันเห็นอยู่แล้วว่าเขาอยู่อันนั้นมันคำพูดที่ผมควรได้รับจริงๆเหรอที่พูดมาแบบเนี้ยผมควรได้รับคำพูดแบบนี้กันนี่จริงเหรออ่ะงั้นผมอธิบายประมาณนี้คือตอนนั้นอะคนใน TC มีอยู่แค่3คนเขาไม่น่าจะมีตัวเลือกครับแล้วผมก็ไม่อยู่ด้วย
ทุกครั้งครับปกติเวลามีตำรวจมาขอผมก็ต้องให้ตลอดแล้วก็ไปตามจับกลับเข้ามาใหม่ประมาณนี้ครับจูเนียร์ก็โดนออกไปตั้ง 2-3 รอบนะก็ไปจับไปตามกลับเข้ามาใหม่แล้วทำไมไม่ตามอ่ะอันเนี้ยจุดบนหัวก็มีถูกไหมครับเมื่อคืนทำไมไม่ตามไปครับทำไมไม่ตามไปจับมาแดนนี่เป็นคนตั้งค่าหัวเองไม่ใช่เหรอใช่ครับเออแล้วแดนนี่จะไม่เห็นได้ไงเขาไปไหนอ่ะคืองานผมเยอะมากผมไม่เคยไปตามเองเลยครับแล้วนี่ผมพูดเลยไม่ใช่หน้าที่แดนนี่ก็จริงแล้วคนในทีซีมีทั้ง3คนมันใช่ข้ออ้างไหมครับแดนนี่ปกติมันจะมีคนเอามาส่งครับทั้งจูเนียร์ทั้งอะไรเงี้ยคือพวกผมไม่เคยมีทีซีคนไหนไปตามเองจะมีคนเอามาส่งให้ตลอด8เดือนแล้วครับน้องแจ็คกี้9ฮาร์ดครับแล้วถ้าอย่างงี้ผมจะทำแล้วผมจะอยู่ในทีซีต่อไปเพื่ออะไรวะในเมื่อไม่มีความคุ้มเหี้ยอะไรเลยไม่คุ้มตรงไหนล่ะครับไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยนะนี่ผมก็ขังให้ฟรีแล้วผมเฝ้าเขาถึงตีสี่นะครับแต่คุณบอกว่าคุณจะมาคุมพวกผมนะถูกปะคุณใหญ่คุณอยู่คุณใหญ่ผมอยู่ใต้คุณเนี่ยคุณทำไรให้ผมเห็นบ้างอะมีแต่ผลงานที่พลาดเนี่ยสรุปว่าการที่ผมมีกฎมีอะไรแบบนี้ก็คือ TC ก็จะไม่ทำอะไรก็จะไม่สนใจก็จะปัดตกไปอย่างเดียวถูกไหมครับก็ต้องไปทำเองถูกไหมแล้วผมยังอยู่ภายใต้ TC เพื่ออะไรตอบได้ปะถ้าผมทำเองทุกอย่างอะมีเหตุผลได้ดิแล้วจะรับพวกนี้เข้ามาทำไมเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวที่ยืนเนี่ยรับเข้ามาทำไมถ้ารับมาแล้วยืนเฉยรับมาทำไมในเมื่อกับไอ้การแค่ขังไอ้2ตัวนั้นน่ะ2คนนั้นน่ะแค่ขังไว้แค่เนี้ยยังดูแลไม่ได้เลยอ่ะเรื่องง่ายๆอ่ะปอกกล้วยเข้าปากอ่ะยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วเรื่องใหญ่ๆทำได้หรอเรื่องแค่แบบเล็กแค่เนี้ยยังคิดกันไม่ได้อ่ะว่าเป็น TC มีสมองกันป่าววะสรุปทากะขายอะไรแล้วตำรวจมาได้ไงครับป้าแล้วเขาไม่มีอาวุธอะไรสู้พวกคุณด้วยนะเขามือเปล่าทั้งคู่เลยนะครับ2คนนั้นอะใช่ครับคือผมไม่ได้บอกว่าแบบผมไม่ผิดนะครับคือเมื่อกี้แดนนี่พูดว่าแดนนี่ไม่ผิดไงผมถามแล้วนะแดนนี่บอกว่าแดนนี่ไม่พลาดเลยใช่ครับคือในส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยไม่แดนนี่จะเอาส่วนตัวไม่ได้ดิแดนนี่เหนือองค์กรดิแดนนี่จะเอาลมส่วนตัวมาได้ไงอะนี่ไงพี่งั้นมุมผมเมื่อวานอ่ะเขาไม่สามารถทำอะไรได้ทีซีเขามีกันอยู่แค่3คนแล้วเคสมันก็มีหลายอย่างนะทั้งที่ตู้ทั้งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเขาก็ต้องทำงานกันอยู่นะครับมันสำหรับผมมา3คนนะมันเหลือกันอยู่แค่3คนนะครับตอนนั้นน่ะตอนนี้อาจจะเห็นว่าแบบเยอะจริงนะครับแต่ตอนพอเป็นช่วงดึกอ่ะคือมันไม่มีแล้วครับเรื่องให้เฝ้าให้อะไรเนี่ยผมทำเต็มที่อยู่แล้วส่วนตัวผมเองไม่ครับไม่ใช่คือผมไม่ได้บอกให้คุณเฝ้าเลยคือคุณแค่ยืนทำหน้าที่ของคุณปกติอะแต่แค่แบบ
คือผมแค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยไปแค่นั้นเองอันนี้ผมยืนยันเลยครับงั้นเรียกตำรวจมาเลยครับปล่อยไปงั้นเรียกตำรวจมาเลยถ้าคุณบอกว่าตำรวจปล่อยอ่ะได้ครับมีตำรวจมาครับมีตำรวจมาขอไป2คนคือถ้าจะบอกให้ผมมาเฝ้ากันเองอ่ะก็คือก็ต้องบอกตรงๆเลยครับมันต้องมาบอกผมเลยอ่ะคือผมจะได้รู้กันไงแต่ผมคิดว่า TC น่าจะจัดการให้เรื่องแค่นี้มันทำได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะผมเลยคิดว่า TC จะทำหน้าที่นี้ได้ดีไงผมเลยทำเนี่ยผมไว้ใจพวกคุณได้ทำอะไรพวกนี้มันเรื่องง่ายๆอ่ะแล้วยิ่งมาบอกว่าทีซีเป็นคนปล่อยไปอีกโอ้สรุปว่าคุณรักประชาชนหรือว่าคุณเกลียดประชาชนกันแน่วะอ่ะอย่างที่บอกครับคือถ้าทีซีเขาไม่ปล่อยเขาก็ต้องโดนตำรวจจับเป็นคนปล่อยแล้วก็ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนปล่อยคามือนะไม่ตามไปไม่อะไรสักอย่างเลยไม่เอากลับมาให้น้องผมเป็นคนเอากลับมาเนี่ยคนหนึ่งเป็นผู้ชายเมื่อวานอ่ะถูกปะใช่ครับ